สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงว่าไงว่าไงคุยกันก่อนครับพี่นั่งคุยเรื่องรถนี่แหละว่าวันนี้เราจะเอารถอะไรดีมันจะหลอกขายเราไหมเออกูขอคันนึงแล้วกันนะได้อยู่แล้วลุงเอาคันไหนอ่ะให้มึงช่วยปั่นราคาให้กูหน่อยเดี๋ยวปั่นพวกแบบอันเนี้ย MKK อ่ะได้ข่าวเหมือนกันว่าเขามีประมาณ500ล้านอ่ะเออมึงปั่นราคาดิไอ้เหี้ยมึงปั่นราคาดิผมมีอยู่100นึงมึงจะปั่นยังไงอ่ะมึงปั่นมึงก็ปั่นได้100นึงกูมีไม่ถึง100ไอ้เหี้ยกูมี80ประมาณ80 70ถ้าปั่นไปแล้วเบรกแบบลุงอ่ะแตกไงอย่างที่ลุงปั่นน่ะไอ้ iX7 ลุงอ่ะปั่นผมอ่ะที่ลุงปั่นมาแล้วแบบแล้วเขาไม่ปั่นกับลุงต่อไม่กูไอ้นี่กูปั่น30ล้านแล้วกูไปขายคืนแล้วนะไอ้คันนั้นที่มึงบอกว่าอยากได้เฟอร์อ่ะไอ้เฟอร์อ่ะเออขายแดกไอ้เหี้ยเห็นป่ะเนี่ยลุงคิดดูถ้าลุงปั่นผมปั่นแบบลุงแล้วอีกคนนึงไม่เอาแล้วทำไงอ่ะเออมึงปั่นหน่อยมึงแม่มึงปั่นมึงรู้ดิมึงดูรถที่มันดีๆดิที่มึงดูแบบมึงก็ส่งคนแบบยืนข้างแล้วมึงก็ให้พิมพ์บอกว่าเนี่ยอยากให้นะได้ปั่นดิปั่นปั่นหน่อยดิผมขวัญนะครับเออผมปั่นผมปั่นแม่แต่ผมก็ต้องรอดูแรมไงลุงแต่ผมก็รอ GTR ไม่เล่นใช่ป่ะผมก็รอดูแรมนะถ้ามีแรมแบบก็ต้องไม่ได้ GTR กูคุยกับพี่มิตรไปแล้วพี่มิตรเดี๋ยวพี่มิตรช่วยถ้า GTR มาถ้ามาใช่ไหมใช่ใช่โอเคพี่มีตังค์เยอะป่ะใครอะพี่มิตรอะไม่รู้เขาไม่อยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยไอสัตว์ชิบหายแล้วแหละถ้างั้นอะอยู่ไหนผมไม่รู้เนี่ยไม่เห็นหน้าแล้วสุตานมาประมูลป่ะสุตานมาประมูลป่ะสุตานคนนึงอยู่สุพรรณมั้งมาป่ะมาป่ะไม่มาไม่มีคอมอีกคนนึงกินเหล้ากำลังจะกลับแต่ถ้าคนพวกนั้นถือเงินด้วยไม่ใช่หรอรออะไรอ่ะโอ้โหเหี้ยสยองจัดผมก็เลยบอกไงว่าเนี่ยกำลังนั่งขุมหัวกันอยู่เนี่ยว่าเราเอาไงดีว่ารถเนี่ยอืมแต่ละคนมันมีเก็บเยอะเกินไปอ่ะไอ้เหี้ย MAK อ่ะเอาแน่มึงเชื่อกูดิเอาแน่ๆมีเยอะใช่มีเยอะมากๆเว้ยเหี้ยดูเติมกาชงกาชามีสุรตะเติมนู่นนี่นั่นอีกจริงๆแล้วแบบไม่เคยประมูลเลยไม่ใช่หรอแล้วรอบนี้กูว่าน่าจะมาเต็มอยู่นะตอนไปแล้วเห็นเขาประมูลรถประมูลเป็นคันหนึ่งนี่ลุงรอ300โล 5M อ่ะโอ้อที่อยู่ดีลดราคาแม่งประมาณ3ล้านนะแต่ตัวเองเอา5ล้านอ่ะนะเออจำได้แล้วใช่เขาเป็นคันหนึ่งแล้วพิธีกรใครจะเป็นใครน่ะอาร์มเปล่าโอ้ยจะหลับพอดีเฮียนั้นมาว่าไงเซนอยู่หน้าเวทีกับลุงแล้วก็พายุหน้าเวทีเงินให้ยืมเฮียอะไรก็นั่งคุยกับลุงอยู่เนี่ยว่าทำไงกันดีเนี่ยตอนเนี้ยมาดีมาช่วยหาเงินดิก็มีอยู่45ล้านอ่ะตอนเนี้ยไอตัวเนี่ยลุงผมว่าลงรวมมันได้เยอะกว่านี้รอรวมกันเลยน่าจะไม่เกิน100ในความคิดกูนะเหมือนกันไม่เกิน100ผมก็มี100กว่าเหมือนกันใจว่าไม่เกินแน่นอน100นิดๆดูถ้าลง GTR มาเขาปล่อยลงอยู่แล้วใครๆก็รู้กันต้องรอดูเผื่อคนไม่ได้ปล่อยไงใครกล้าเอาอ่ะก็ต้องไปตีตามอยู่อ่ะโอ้นั่นแหละยิ่งพูดอย่างนี้นะโอ้ล้านเดียวมั้ง GTR เนี่ย R35 เนี่ยล้านเดียวเดี๋ยวประมูลเลย650ล้านอะไรประมาณเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ6 2 8เดี๋ยวไปเล่นของคนไหนดีฮะใช่หรอเซนพี่เซนฮะไม่รวยครับลุงเพิ่งจบสตอรี่มากับใครอ่ะจบกับใครวะเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะไซเกอร์อ่ะขาดปะ252ครับโอ้โหเหี้ยใครจะเล่นกับมึงวะตอนเนี้ยกูถามจริงแต่ไฟเขาแข็งอยู่ครับลุงโอ้ยยังมึงน่าจะเหงานานๆเลยอ่ะตอนเนี้ยดูทรงอ่ะไอ้เหี้ยไม่เป็นแน่ลุงจักรพรรดิอ่ะได้แน่ๆอืมกูว่ามีแน่นอนเนี่ยคุย JK ASAP มีแน่แต่กูไม่รู้ว่าอีกแก๊งนึงอ่ะใครอินเวดแน่นอนอินเวดแล้วแข่งเฮ้ยแต่ว่าไดมอนด์เฮดมันอยากได้อยู่นะหมายถึงแบบตบอินเวดอ่ะก็มันก็ต้องเป็น7เทพก่อนแล้วถึงจะตบจักรพรรดิได้เริ่มเป็นเหมือนพวกกูละเริ่มเข้าใกล้ ASAP ละความเหงาอ่ะผมโดนเซ็ตหยอดแล้วใกล้โดนเซ็ตหยอดใครเซ็ตหยอดมึงวะเยอะแยะมีคนรอเซ็ตหยอดมันเพียบใช่หรอดีๆยิ่งพูดเคียร์เนี่ยไว้ใจไม่ได้ลุงพูดเคียร์เนี่ยไว้ใจไม่ได้ตัวเออแต่มึงแพ้เอเซ็ตไปไม่ใช่หรอวะเคยมึงจะเรียกเคยยังไม่ได้เรียกเฮ้ยกูว่ามึงยากว่ะกินยากอ่ะ
รอพวกมันเดี๋ยวมันจะเซตผมไหนไม่รู้เนี่ยกินยากว่ะโอ้แต่ A7 น่ากลัวเหี้ยปืนแม่งเยอะเยอะมากมีดีแค่คนลุงคนเยอะเฉยโอ้ไอ้เหี้ยมึงเชื่อไหมเวลากูเล่นกับมันกูไม่ได้ลุกเลยนะมันยิงกูอะถ้ามึงไม่มียาเนี่ยคือมึงเดินไม่ได้เลยอะก็วันนั้นวันที่เล่นกับพระลุงอะหมดกระสุนไป400นัดอะแต่วันนั้นกูบอกว่าเป็นอะไรที่สนุกที่สุดสำหรับกูแล้วนะตั้งแต่ตีมาแม่งโคตรสี่ร้อยแม็กลุง400แม็กไม่หมายถึงแบบว่ามันโอกาสที่มึงชนะมันมีอะแล้วโอกาสแพ้กูมันจบไปแล้วตั้งแต่ไฟแรกไงถึงภาพโอ้ลุงแล้วมันแบบผมสงสัยเลยว่าเด็กผมมีตีนหรือเปล่าอ่ะแล้วทีเนี้ยมันพลิกกันไปอ่ะพลิกกันมามึงอุ้มกูอุ้มอย่างเงี้ยจับกันอุ้มอย่างเงี้ยมันพลิกกันเว้ยมันสนุกอ่ะมันมากอ่ะใช่นั่นแหละแต่ลุงคิดดูนะผมชนะไฟลุงโกดังอ่ะไม่สักเคสอ่ะลุงผมไม่ถามเด็กมึงมีตีนปะเนี่ยไม่จริงๆอ่ะรู้ไหมมึงพลาดพอใครให้ทายเพราะใครกูว่าพลาดพอพิมิททำไมแกอุ้มกูเว้ย2ศพแล้วแกก็แบบเป็นไล่ตีมาช่วยกูแล้วแกฆ่าได้3คนใช่ป่ะแล้วแกก็อุ้มกูไปกะใครแกไม่อุ้มไปตีไปมั้งทิ้งศพไปอ่ะแล้วพี่มิดแกก็วิ่งไปหนีไปคนแรกเลยอ่ะแบบว่าเหมือนแบบรถแกพังไม่มีรถเหรออ๋อรถแล้วรถแกพังกลัวตำรวจมาแล้วแกก็วิ่งหนีไปเลยไม่เอาศพกูอ่ะรถไม่ใช่รถมันลบมันลบแล้วแกก็วิ่งหนีเกียร์หมาเลยอ่ะแล้วเขาลงไปไฟทำไมอ่ะไม่ไอ้นี่ไงตีมาไงแล้วยิงพวกแกตกรถไงแล้วแกลงไปไฟชนะ2คนไฟชนะ3จริงๆอ่ะมันต้องแบบวิ่งศพไปหน่อยอ่ะนึกภาพออกไหมวิ่งเอาศพไปอ่ะอยู่ใกล้ๆแบบที่พาวรถอ่ะแกไม่สนใจอ่ะแกวิ่งเกียร์หมาเลยอ่ะชีวิตอ่ะตบกูเป็นเปย์ด้วยนะเดี๋ยวภาพบอมิมิดไว้ถ้าแกเอากูกับไอ้ตีไปอ่ะน่าจะจบไม่แต่ขวลงแกงลุงช่วยคนเดือดเกินใช่เดือดจริงคือถ้าผมแบบอย่างน้อยนะไอ้ตรงไฟโอดังอ่ะต้องมีเคสหนึ่งอ่ะต้องมีติดไม้ติดมือมาสักเคสอ่ะเคสหนึ่งต้องเอ้ยแต่มันก็ใกล้นะแต่มันก็ใกล้นะใกล้นะ7นาทีมั้งเงินบอกใช่ซึมเลยวันนั้นเดี๋ยวมาสนุกจริงแต่สนุกจริงมันเดี๋ยวมาครับลุงหาไว้เสียก่อนไม่ว่าแต่มันประมูลที่ไหนอ่ะที่นี่ครับลุงตอน 4:15 ครับอ๋อคืนเซิร์ฟนี้เลยเซิร์ฟนู้นครับลุงโอเคหาไม่มาหรอกเจอที่ไหนวะฮัลโหลอยู่ไหนอะครับอยู่กะลาครับตอนมาม่าครับลุงอยู่ไหนอะกะลาเดี๋ยวไปเจอเฮ้ยไอ้เย็นนี้อยู่ผับชัวเก้าคันหรอมีแค่9คันหรอ
ที่อันนี้จีบตำรวจคุณฝั่งน่าไอ้เหี้ยเซิร์ฟไอ้สัตว์อยู่ผับเหี้ยนี่มาสแลนเนี่ยยักเย่แต่มาจากไหน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 เนี่ยห้องน้ำเนี่ยใช่เหรอเออก็มาจากห้องน้ำเนี่ยเอาดีๆเออสาบานจะโกไม่ได้อยู่ผับเหรอไม่ได้อยู่ไม่ใช่ไปเต้นรูปสาวเหรอไม่ได้ไปแล้วเห็นไปเต้นรุ่นเสาอยู่ทำงานถ้าก็ลุงบอกว่าให้ไปขายตัวผมก็ไปขายตัวเป็นแมงดาวเหรอเป็นแมงดาวเหรอไม่ผมไปเป็นนี่ไอ้นี่เด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นยังไม่ได้ยังมันยังไม่จ่ายตังค์ผมเลยที่อ่ะลุงแท็กผมมาเนี่ยถ้าลุงบอกให้ขายตัวผมก็เอาเด็กเอ็นทำอะไรบ้างอ่ะเด็กเอ็นจะทำอะไรบ้างอ่ะตอนนั้นเหรอโอ้โหตอนนั้นเหรอทำทุกอย่างเลยอ่ะให้เขาสั่งแล้วผมทำก็ทำอ่ะโอ้ยเอ้าไปหาตังค์ผมก็หาตังค์ถ้าไม่ได้ลุงสั่งนี่ผมไม่ไปนะผมไม่ยุ่งเลยนะจริงอ่ะกับผู้หญิงเนี่ยไม่เอาเลยผมเดินตามรอยลุงคนเดียวในแก๊งอ่ะผมมีลุงเป็นไอดอลเลยอ่ะบอกแล้วไม่ทำก็ขายตัวไปเถอะขายตัวก็ไปดิเย้ก็เท่อะนี่ต้องไปใส่เสื้อไปใส่กางเกงหนูเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ลุงครับลุงครับอ๋อเฟิร์สไปส่งเท้าได้ไหมครับมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่างครับว่างขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาสิไอ้เหี้ยไม่ขึ้นนะลงลงไปด้วยเดี๋ยวลงเออขึ้นมาดิโอเคครับใครวางจอมตู้ใช่ไหมบัตรเดียวครับไม่รับไอเวนเพิ่งเข้ามาเล่นฟีฟ่าอยู่เล่นดังกึ่มอ่ะไอ้เหี้ยเอามามาฮะมาดูมากำลังคั่งมาเลยเนี่ยเมื่อกี้นะมันฟีฟ่ามึงเก็บความเจ้าเจอที่เขาดีกว่าลุงไม่เดิมพันตอนนี้เลยไหม2ล้านเอาป้ายสัตว์เอาป้าเนี่ยจ่ายก่อนเลยเอาไหมไม่เอาครับไม่เอาครับการประมูลจะมาแล้วแล้วใครไปโคตรถกกันลุงเลยเฮ้ยครับลุงไม่ไหวจริงไอ้ลุงฮาเล่นอ่ะลุงเมื่อวานเห็นไหมโคตรสวยอ่ะฮาเล่นยิงโคตรสวยอ่ะเมื่อคืนน่ะโดดยิงอ่ะเออโดดยิงอ่ะโอ้โคตรเท่อ่ะจอมมันบูเห็นโลกอ่ะโคตรเท่จอมมันบูเอาลุงต้องไปดูหน่อยเล่ากูไม่ใช่ FC ฮาเล่นอ่ะเด้ไม่แต่มันมาจริงปีเนี้ยมันมากว่าไอ้เนี่ยดาวินนุนเยสไม่ดาวินนุนเยสมากว่าประธานป่ะประธานอ่ะประธานเป้นะเจอประธานเป้ครับประธานเป้ก็ยิงเมื่อคืนประธานเป้ก็ยิงเอาไปเสริมนึงเราต้องเอาตัวเอาไปอันนี้เข้าได้ยังอ่ะเข้าได้ยังอ่ะสี่ทุ่ม15ครับลุง4ทุ่ม15ครับดาวินนูเนสครับผมสงสัยว่าทำไม GTA ถึงเอาไปไม่เอาอะไรมารวยแกงเลยมั้งเนี่ยโอ้ GTA ถึงเอาไม่รู้เหมือนกันนะดีกว่าได้ข่าวว่าเยอะอยู่เด้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 เออ34ล้านมันขี้โม้ไอ้เหี้ยถ้ามันไม่มีแล้วถ้ามึงประมูลได้อ่ะถ้าประมูลได้อ่ะถ้ามึงประมูลได้มึงบอกมึงไม่มีอ่ะคนมีคือเสียครับเสียผมเปลี่ยนแล้วเป็นแก๊งผมมี34เองแล้วเสียมึงมีเท่าไหร่เสียมึงอ่ะเสียมีประมาณ100กว่าอุ้ยเหี้ยอะไรวะลุงเค้าจะรถนั้นหรอรถคันนี้หรอเฮ้ยเอาคันนี้คันนี้ขายแยกกูกระทืบไปเหี้ยลุงแยกกูกระทืบอันนี้กดใหม่ครับลุงกดดำครับลุงกดดำเอากดดำครับกดดำกูเอากูประมาณ20คนน่ะได้มา20คนน่ะเอามึงลอยเซิร์ฟด้วยดิเหี้ยเอาไอ้เหี้ยลอยเซิร์ฟด้วยดิเอาไอ้เหี้ยพี่เซิร์ฟพี่ต้องขึ้นอีกทางนึงพี่มันเต็มแล้วมั้ยเนี่ยเต็มแล้วไอ้นี่ได้เออลองจูนได้ไหมพี่เอ็กหรือว่าไม่ได้แล้วลองขึ้นอันนี้ได้ไหมด้านซ้ายเนี่ยขึ้นได้ไหมลองจูนใครมาจะมาประมูลว่าเราจะโอ้ยังกากไอ้เหี้ยกากจัดกากจัดเอาไปเลยกากอย่างตังค์อ่ะสองไม่ได้อ่ะรอขายจัดหารถตังค์จัดอ่ะเมื่อจะมานั่งได้หลายคนนะถ้ามึงเอาไม่ครอบครัวถ้ามึงไม่เอามาขับดิพวกกูประมูลกัน40-50ล้านนะกูบอกไว้ก่อนไอ้เหี้ยอย่างโง่อ่ะก็บ้านนี้ผมว่าเกินนะลุงไม่อยากโหดอ่ะใช่แล้วอยากกล้าเหรอเดี๋ยวขึ้นเขาดิเราขึ้นเขาดิ
ผมเลยว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะลุงตำรวจติดยางหมดอ่ะล้มหล่อมเลยยางแบบพี่ไอ้ย่ากูบอกให้เฮ้ยแต่มันอย่างนี้เลยนะลุงแต่ว่ามันกระโดดนะมันกระโดดนะมันดูมันติดข้างหน้าดูดิเนี่ยว่ามันติดข้างหน้ามันยกเหินเนี่ยแองโหดอ่ะเอ้ยลอยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอลุงมันจะโชว์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 อ่ะมันจะโชว์โจรโจรต้องโจรพี่ต้องโจรเอาโชว์ดิอ้าวแล้วพาพี่อะไรล่ะมาตัดหญ้าป่ะมาตัดหญ้าป่ะขึ้นกระแพงเหรอจะตายกระแพงโชว์อ๋อจะขึ้นทางนี้เหรอเฉยๆอ่ะมันมีทางเนินอ่ะคันอื่นก็ทำได้หรือเปล่าเออถ้าเรียนได้เนี่ยก็ได้เนี่ยไปไฮเวย์เนี่ยไฮเวย์อ่ะถ้าไฮเวย์ได้เดี๋ยวซื้อเออเดี๋ยวขวามืออ่ะอันนี้ขึ้นเลยอ่ะตัดขึ้นไปเลยอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเนี่ยตรงได้ไหมตามยางไปแล้วตามยางตรงเลยอ่ะตรงเลยเฮ้ยหลุดได้นะอันตรายจัดอ่ะได้นะเออหลุดนะถ้าแก๊งตาถ้าแก๊งอ่ะหลุดแต่ยางใหญ่ขนาดนี้ยิงไงไม่โดนวะพี่เซิร์ฟผมถามจริงเออจริงว่ะไอ้บอลยางใหญ่ขนาดเนี้ยเทสเตอร์ไกลด้วยยุคเนี้ยมันได้อย่างช้าไอ้เหี้ยอุ้ยเดินไปได้หมดเลยวะเฮ้ยกบดำลงกบดำมาเมื่อตัวใหม่ลงกบดำแต่มันไม่แรงอะดิมึงดูมันขับดิใครจะเอาเขาเหรอกูไม่เอาวะดิร้อยร้อยร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะลุงจังเตือนอ่ะเดี๋ยวร้อยเนี่ยกบเนี่ยจะเรียกมายืนบนหลังคาได้ปะยืนบนหลังคาได้ปะลองไหมมาลองเราไปยืนเด็กไปยืนเอาไว้คนผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่เนี่ยคนอ่ะอันนี้มานั่งอยู่กี่คนแล้วเนี่ยในเนี้ยมันปีนไม่ได้ดิห้าหกคนอ่ะลุงได้เอาไปไปไปว่าไงเสียว่าไงเสียได้ด้วยเนี่ยผมได้ได้ป่ะลุงอุ้ยขนคนแบบไปได้ประมาณทั้งแก๊งอ่ะลุงทั้งแก๊งไปในคันเดียวอ่ะเออจบเลยอ่ะแรงกว่าซาฟารีด้วยน่าจะอึดกว่าด้วยนะอึดผมมันชนไม่เข้าไหวคันนี้มันชนไม่เข้าเลยเออเราชนมันแล้วอุ้ยไม่หล่นอ่ะอุ้ยแต่เขาจะทำให้พี่เติ้ลตายเขาตกครับเอ็กลองลงน้ำได้ป่ะไอ้เสือขึ้นเสือขึ้นขอลองไปบึงบริเพชรได้ไหมโหถ้าลงน้ำนี่เถื่อนเลยลุงไม่ใช่ลงน้ำลุงไม่ใช่ลงน้ำหรอกลุงปั่นจับเดี๋ยวถ้าลงน้ำลองดิลองดิมันมีคุณค่าในตัวมันอยู่นะแบบว่าเดี๋ยวถ่ายไปเลยนะถ่ายน้ำไม่ต้องขึ้นเกาะเลยอ่ะต้องถ่ายน้ำพี่ออกไปเป็นราชาโจรสลัดเลยพี่ออกไปกลางทะเลเลยอุ้ยล้อมันไม่ลงอ่ะก็ตื้อจับลำบากอ่ะดูดิเอาละดูดิผักมาดับละเดี๋ยวดับละไปแล้วจ้าเฮ้ยอุ้ยมึงบนเพชรอย่างเอาอ่ะลุงอุ้ยมันไม่มันไม่นี่เลยนะเออทำอะไรมันไม่ได้นะถ้ามันอยู่ในนี้อ่ะมึงลองเนี่ยลองดูดิว่าผักป่ะลองดูดิผักป่ะเนี่ยขี่ไปดูผักป่ะดำน้ำได้อ่ะมันเป็นเรือการเรือไปแล้วลุงอุ้ยไม่ดับป่ะมันไม่ดับนี่ดับแล้วแต่ถ้าอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยเอาดีๆเหี้ยถ้าอยู่อย่างนี้ตำรวจจะทำไงอ่ะฮอได้ยิงไงมันก็ยิงยางได้พี่ฮอได้ยิงก็โดนยางใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าอยู่ในน้ำลึกๆไหนมึงลองจอดดิเอ็กลองจอดได้ป่ะลองจอดได้ป่ะลองจอดได้ป่ะอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ดับไหนลองขับไปดิไม่ดับอุ้ยเฮ้ยขับลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราขับลงไปลึกๆนี่เราอาจจะขี่อยู่ใต้น้ำแบบเหมือนเรือลำน้ำไปแกลายลุงเรือไปลงไปตายหายดีนะจะดับแล้วเฮ้ยมันดับไอ้กูจะตายกูจะตายเอ็กก็ตายเฮียอย่างโกงอ่ะได้ไหมไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแต่โกงจริงเอาไปอ้าวชิบหายแล้วถ้าเอ็กซ่อมบนรถได้นี่แสดงว่าอยู่ในน้ำมันก็ขนซ่อมอะเดใช่ป่ะแล้วมันก็หลอกขายเราอ่ะเดี๋ยวป่าวไอ้บอลไม่ได้เขาหลอกขายป่าวะลุงเออแปลกๆว่ะแต่กวาวกันนะกูจองขอสัก10ล้าน20ล้านอะเอาไม่เอามาหลอกลุงเอารถแบบนี้มาก็แย่แล้วครับลุงรถอีกแย่แม่งชนไม่เข้าอ่ะเอาเป็นรถถังไงเดี๋ยวลองยิงยางได้ยิงได้ป่าวะเฮ้ยโอ้ยอ่ะยิงอย่างง่ายอ่ะยิงแล้วแบบรถเตี้ยลงเลยอ่ะเออแล้วแบบขี่เสียศูนย์จัดอ่ะดูสบสวัสดีครับจำได้ปะเนี่ยลุงเอาไปเลยเซ็นไงเซ็นไงอ๋อเออเสียงไม่เคยเหมือนเดิมสักรอบเซ็นเลยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะโคยว่าไงเนี่ยโคยมีเงินเยอะปะเนี่ยโคยอ่ะโอ้ยน้อยครับน้อยมากโอ้ย
ือไม่แพ้ใครเลยจะเอาอะไรบาน้อยได้เก็บไม่ได้เก็บตังค์เลยอ่ะไม่ได้อ่ะใช่เหรอเล่นตอนที่เรียบเลยอ่ะไม่ได้แค่5ล้านเองกับไลเกอร์อ่ะเขาให้แค่5ล้านอ่ะเอาทีนี้เขาอันมัดแค่5ล้านใช่ป่ะผมเอาผมเอาเนี่ยมีประโยชน์ต่อแน่นอนเซฟไหนพี่อีกเซฟเขาเนี่ยจะเข้าได้แล้วเนี่ยอีก45เนี่ยอีกกี่ดีเอ้ยมันต้องเข้าได้แล้วดิอ๋อเราเอาพี่เอ็กไปเที่ยวมาไงก็เลยช้าบอลเมื่อไหร่จะไปหาโคเอะบอลก็แล้วครับเมื่อไหร่มึงจะไปหาโคเอะหาเขาเลยลุงเดี๋ยวรอเขาเป็นสิทธิ์พักก่อนครับเย้เฮ้ลุงไปขายข่าวอีกปะเนี่ยสวยแน่ลุงไปขายปากไวแล้วปากไวแล้วมึงเฮ้ยโคเอะกูมีข้อมูลโคเอะเซนแบกลุงสามแบกสามแบกเอามาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยโคเอะกินข้าวยังกินข้าวยังครับกินข้าวยังกินข้าวยังกินแล้วครับโอเคนี่บอกไม่เชื่อไอ้ตัวครับตัวอีกเทปเปิดละมั่งผมเห็นก็ได้ไปกีกันมาแล้วเรียบร้อยอย่างค่อยพีแล้วค่อยพีแล้วค่อยพีแล้วเดี๋ยวแล้วเจอกันครับ